สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาครับวันนี้เรามาดูลำมันดูหัวมันครับแต่ยังไม่ได้ขุดนะครับตอนนี้มาดูว่ามันดินมันแตกไหมครับนี่เห็นไหมดินมันเริ่มแตกแล้วครับผมว่าหัวน่าจะใหญ่อยู่นะครับดูลำต้นก็สูงอยู่ครับแปลงนี้ประมาณ4ไร่ครับผมแปลงนี้ประมาณ4ไร่แต่ว่าอายุนี่ยังไม่ถึงขวบปีนะครับเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับที่ปลูกดินแตกแบบนี้น่าจะหัวใหญ่อยู่ครับนี่พอเห็นไหมครับราคามันปีนี้ก็ดีอยู่ครับผม3บาทถึง4บาทนะครับชาวสวนมันสับปะหลังก็ยิ้มกันเลยครับปีนี้ใครที่ปลูกเยอะก็หัวใหญ่ก็ได้ดีนะครับรออีกประมาณสัก2เดือนครับจะได้เก็บเกี่ยวมันสับปะหลังกันโอ้หัวใหญ่นะครับดูท่าทางแล้วถ้าดินแตกแบบนี้อันนี้ใบเริ่มหล่นหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันที่ขุดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องเกษตรบ้านนาครับสวัสดีครับ